สนุกมากค่ะก็ไปกับเพื่อนหลายคนนะคะมันก็เลยแบบแฮปปี้เฮฮามากเลยเป็นไงสาวใช่ค่ะก็ผัดกันถ่ายรูปเล่นกันทั้งวันนะคะจะเรียกว่าทะเลเดือดเลยทีเดียวแต่ละคนไม่มีใครยอมใครด้วยคือจริงๆจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่มีใครยอมใครนะคือจริงแล้วเราหาชุดไปแมทกันคือเราเลือกชุดร้านเดียวกันไปใส่ด้วยกันเลยแล้วก็แต่คนละสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าไม่ได้แข่งอะไรกันหรอกค่ะเราก็แบบกินข้าวถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเพื่อนคนนึงอ่ะถ่ายรูปเก่งไงที่ไปด้วยอ่ะรูปมันก็เลยออกมาสวยค่ะ3วันค่ะ2คืนค่ะใช่พักผ่อนเต็มที่มากค่ะคือไม่ได้ตั้งใจจะเซ็กซี่นะแต่ว่าเหมือนอยากอาจจะไม่ค่อยได้ลงปลาชุดว่ายน้ำมันก็เลยแต่จริงๆแบบว่ามันก็ไม่ได้มากมายนะมีเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แฟนคลับเขาก็จะเหมือนชมมากกว่าค่ะจริงๆอ่ะถ่ายไม่เยอะนะมีแค่นั้นน่ะที่ลงอ่ะหมดแล้วไม่มีแล้วมีแค่นั้นเลยแต่ว่าเพื่อนน่ะถ่ายเยอะรู้สึกเหมือนบางคนยังลงอยู่เลยอ่ะตอนเนี้ยคือกลับมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วมั้งค่ะแต่เมื่อเช้านี้เหมือนไปแล้วแบบว่าแต่ละคนกลับมาก็เจ็บป่วยนี่ดูเสียงเหมือนกันค่ะเพราะว่าบังเอิญว่าไปอ่ะฝนตกคือฝนแบบตกหยุดอยู่อย่างเงี้ยแล้วช่วงที่หยุดก็คือแดดร้อนนะคะแล้วก็ตกใหม่แล้วเรามีเวลาน้อยค่ะเพราะว่าเราบินไปถึงเย็นแล้วเราก็เลยเล่นน้ำกันเยอะมันก็เลยแบบป่วยมิ้นก็ป่วยหนักเลยกลับมาก็คืนนั้นก็คือต้องไปลงสนามบินปุ๊บไปต่อโรงพยาบาลเลยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะมิ้นน่ะเหรอคะญาติเหรอหมายถึงว่าไงนะไม่ใช่เพื่อนญาติแอดมิดมิ้นน่ะมิ้นนัดเวลาค่ะแอดมิดของหยาดก็ไม่ได้หนักมากค่ะแต่ก็จะมีแบบเสียงหายบ้างนิดหน่อยค่ะก็พักผ่อนเยอะๆค่ะเดี๋ยวก็หายเองก็อันนี้จริงๆดีแล้วแหละแต่ว่าเมื่อคืนเป็นวันเกิดพี่แหวนมาตื่นมาเสียงแหบอีกแล้วใช้เสียงเยอะไปหน่อยค่ะเมาเยอะกับเพื่อนยังอะค่ะคือเหมือนถ้าเราไปเที่ยวเราก็ถ่ายเก็บไว้แบบเป็นเมมโมรี่เนาะเราไปเที่ยวที่ไหนสวยๆเก็บไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นชุดว่ายน้ำจริงจังลงแบบหนังสือยังค่ะมันก็มีเรื่อยๆบ้างอะค่ะแต่ว่ายังไม่อยากถ่ายค่ะคือยังไม่อยากถ่ายเลยค่ะอัปเดตสัญญาช่องค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะสนับสนุนยังมีสัญญาอยู่กับช่องค่ะคืออยากจะถ่ายละครอยู่2เรื่องเลยนะแต่ว่ามันก็ถ่ายมาสักระยะหนึ่งเป็นปีแล้วอะค่ะมีเรื่องถ่ายเป็นปีแล้วมันก็เลยดูเหมือนว่าเราหายไปแต่จริงอยากถ่ายละคร2เรื่องค่ะเรื่องไหนก็จะออนเนี่ยครับพี่แอ๋คือยังไม่ปิดกล้องเลยอะก็เลยน่าจะยังไม่ใกล้ออนนะคะปีนี้จะได้ชมกันไหมยังไงคาดว่าอยากไม่แน่ใจเลยจริงๆเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ปิดกล้องอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้ออนตอนไหนอะค่ะใช่ค่ะก็เข้าใจค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ละครถ่ายทำค่อนข้างนานนะคะก็เราก็ละครที่เราถ่ายไว้หลายๆเรื่องมันก็ฉายไปหมดแล้วอะค่ะเดี๋ยวก็รอดู2เรื่องนี้แล้วกันค่ะกับ2เรื่องนี้มีอะไรน่าสนใจมีความแตกต่างจากเรื่องอื่นที่จะกลับมาให้ฟังกันได้ดูกันไหมคะพี่ก็ต่างนะคะเรื่องนึงก็จะเป็นเล่นเป็นนักแสดงอะค่ะแล้วก็เป็นคนไม่ใช่ไม่ดีอะกึ่งดีกึ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกอีกเรื่องนึงอยากเล่นเป็นตัวร้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคค่ะชื่อเพลิงนาคาก็จะได้รู้แบบประวัติศาสตร์พญานาคหรืออะไรพวกเขาเรียกอะไรนะตำนานของประเทศเราอะค่ะว่าความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรอดูไม่เรื่องเพลิงนาคาเพิ่งถ่ายค่ะอีกเรื่องคือหน่วยรับสลับเลิฟค่ะมันนาน
ันก็นานไหมคือมันก็นานแล้วอะค่ะถ่ายมาปีกว่ามั้งคะใช่ค่ะแต่ก็คือเราก็อยู่ในกองแล้วก็มีความสุขค่ะก็สนุกแล้วก็เห็นเขาบอกว่าอีกเดือน2เดือนน่าจะปิดกล้องแล้วค่ะสำหรับเพื่อนนะคะนี่เรื่องชุดโรงชุดไทยจะได้เห็นกันในมีย้อนยุคไหมคะพี่อย่าไม่แน่ใจเพราะตอนนี้บทเพิ่งมาแค่ครึ่งเดียวค่ะเป็นพาร์ทปัจจุบันของตอนนี้ใช่ค่ะจะแม่แต่งงานก็ทางกองถ่ายเขาไหว้กันแล้วค่ะแต่ตัวอยากเดี๋ยวยังไม่ได้ไปไหว้เดี๋ยวต้องหาวันไปเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าอยากเล่นเป็นพญานาคด้วยก็ชาติก่อนอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวเราความเชื่อเรื่องพญานาคก็เชื่อนะคะแต่ว่าคือไม่ได้แบบไม่เคยไปไหว้เลยอะค่ะไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้อะค่ะแต่ถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อตำนานพวกนี้อยู่แล้วค่ะ